เราเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 มาปีกว่าแล้วนะครับธุรกิจก็ต้องพร้อมรับมือหลายๆองค์กร work from home แต่ว่างานบางอย่าง work from home ไม่ได้ GPF Property Management เราทำหน้าที่บริหารอาคารสำนักงานเกรด A ซึ่งเราให้ความสำคัญกับผู้เช่าเป็นหลักเซเล็กโซอมันตะจะดูแลร่างบ้านให้แบบโรงงานในนิคมอมตะนครเราจะโอเปเรต24ชั่วโมงก็เป็นความเสี่ยงถ้าสะดุดไปนะครับมันเสียหายการดูแลพนักงานการดูแลคนที่มาอยู่ร่วมกันด้วยซึ่งเป็นหัวใจของเราเราก็ควรจะดูแลเขาแล้วก็สู้กับสถานการณ์โควิดไปด้วยกันครับ GPF เรามีทั้งหมด3อาคารนะครับพื้นที่รวมมากกว่า 220,000 ตารางเมตรเป็นอาคารสำนักงานเกรด A ในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานครซึ่งเรามีการปรับปรุงดูแลอย่างมีมาตรฐานระบบ Bioionization Air Purifier เนี่ยปล่อยไปสู่ไอออนบวกแล้วก็ไอออนลบเพื่อลดจำนวนเชื้อไวรัสยังช่วยลดปัญหามลภาวะจากฝุ่น PM 2.5 ลงได้ปัจจุบันเราติดที่ล็อบบี้เป็นพื้นที่ที่มีคนสัญจรไปมาอยู่เยอะก่อนแล้วในอนาคตเรามีแผนที่จะติดชั้นอื่นๆของอาคารแล้วก็ติดที่อาคารอื่นๆเราด้วยค่ะผู้เช่ามาอยู่อาคารเราเนี่ยเขาต้องได้รับความปลอดภัยทั้งในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยเราก็จะมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้เช่าตลอดไปธุรกิจของโซเลโซไม่มีผลิตภัณฑ์นะเป็นแค่บุคลากรเราเฉพาะที่อมตะเรามีบุคลากร500คนเราจะดูแลร่างบ้านให้แบบเจ้าของโรงงานสามารถที่จะดูแลเรื่องของการผลิตที่เป็นธุรกิจหลักเนื่องจากว่าเราดูแลความปลอดภัยของลูกค้าเพราะฉะนั้นถ้าพนักงานของเราเองไม่ได้รู้สึกปลอดภัยก็จะดูแลความปลอดภัยของผู้อื่นได้อย่างไร We manage the security traffic facilities we are doing remotely all the services from command center of course we need to maintain the health and of course skills of the operation we are making sure that our staff are trainedAnd they are kept healthy all the time. This is very important critical for us. เราจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของเราหัวใจธุรกิจของเราคือบุคลากรถ้าเราไม่ได้ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรเราจะไปไม่ได้